เบลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู่ Why does it feel so good?นี่นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าเข้ามานะครับแล้วก็มาเจอเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยสภาพรถยนต์ที่เข้ามาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือเสียงที่รบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องตัวผู้โดยสารได้แก่เสียงฝนนะครับเสียงยางนะครับเสียงลมเป็นหลักๆเลยเนี่ย3 point เนี่ยที่ทำให้รู้สึกเวลาที่เราขับขี่แล้วมันหงุดหงิดนะครับสืบเนื่องจากว่าตัวสภาพของรถยนต์เองเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันในสิ่งเหล่านี้ให้มันมามากนักนะครับเขาก็จะมีป้องกันโปรเทคเป็นจุดๆเท่านั้นเองวันนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเสียงรบกวนจากด้านนอกของรถยนต์เนี่ยนะครับเข้ามาภายในรถยนต์และปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับผมบอกได้เลยมันมีวิธีแก้ไขเราช่วยท่านได้ด้วยวิธีการแดมปิ้งนะครับแดมปิ้งตัวนี้นะครับจะมาช่วยแก้ไขให้กับลูกค้าได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวกระดาษนี้นะครับเปรียบเสมือนกับตัวโครงสร้างของรถยนต์นะครับเพราะรถยนต์เนี่ยที่มีเกิดการแรงเสียดทานนะครับระหว่างลมนะครับหรือว่าอากาศเนี่ยที่วิ่งพาดผ่านเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเสียงได้เป็นกำเนิดเสียงโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ทราบมาก่อนและไม่รู้ตัวยางที่บนถนนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแผ่นแดมปิ้งเนี่ยมันก็จะมาช่วยในเรื่องของเสริมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยพอมันมีความแข็งแรงมันมีความหนาขึ้นมาเวลาที่มันเสียดทานนะครับเสียดทานที่เป็นลมวิ่งเสียดทานเนี่ยมันก็ไม่เกิดเสียงพอมันไม่เกิดเสียงมันก็ไม่ได้ยินเสียงพอไม่ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบด้านข้างอีกเราก็จะใช้เจ้าตัวสเปนนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวเก็บเสียงให้อีกทีนึงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมอ่ะจะลดปัญหาในเรื่องของการที่ได้ยินเสียงจากข้างนอกได้เลยนะครับการแดมปิ้งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกอะครับว่าแดมเนี่ยมันเป็นตัวหยุดเสียงไม่ใช่ตัวเก็บเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกๆเนี่ยเราต้องตีทำยังไงก็ได้ให้จะเห็นได้ว่าเวลาพอเราลื้อออกจากตัวโครงรถเนี่ยลื้อออกมาเสร็จปั๊บมันจะมีคานเหล็กนู่นนี่นั่นแต่มันแผ่นเนี่ยมันจะไม่ติดกันพอแผ่นไม่ติดกันเสร็จปั๊บครั้งแรกเลยเนี่ยเราต้องทำแผ่นพวกเนี้ยให้มันติดกันก่อนด้วยวิธีการซีนหรือชีนก็ด้วยซิลิโคนเนี่ยที่เวลาที่เราใช้มันจะไม่ใช่ซิลิโคนทั่วไปมันเป็นซิลิโคนที่เป็นตัวยึดระหว่างเหล็กกับเหล็กอ่ะเป็นเหมือนกาวอย่างนึงแต่เป็นซิลิโคนยิงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเหล็กก่อนลำดับแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเป็นแบบนี้พอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะให้รถเนี่ยมันแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกก็ใช้เจ้าตัวแดมปิ้งเนี่ยตีเป็นช่องเป็นเหมือนตารางมาคอสหลังจากนั้นนะครับก็เทสด้วยวิธีการเคาะรถอันนี้จะต้องใช้ความสามารถของหรือว่าใช้ประสบการณ์ของช่างโดยปกติเนี่ยรถที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะดังป้อ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 งเหมือนกับสังกะสีอ่ะเราเคาะเหมือนสังกะสีแต่พอเราตีตารางเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บ
มันเหมือนคล้ายๆเหมือนมันหนาขึ้นอ่ะเคาะเสียงมันจะเปลี่ยนไปแล้วในการเคาะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเสียงเนี่ยจะต้องกำหนดเท่ากันตรงนี้นะครับยังไม่ได้แดมนะครับส่วนตรงนี้แดมไปแล้วที่เราตีตารางอย่างที่ผมบอกนะฮะทำตามขั้นตอนเสียงเปลี่ยนไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นจุดอ่อนของตัวรถเนี่ยเราแดมเข้าไปแล้ว2ชั้นเสียงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพอเสียงเท่ากันเสร็จปุ๊บโอเคได้ละเสียงใกล้เคียงกันเอาแค่ใกล้เคียงนะครับเราค่อยแปะแผ่นใหญ่ในแต่ละพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เล็กเราก็จะตัดเป็นเซตเล็กๆนะฮะแล้วเข้าไปแปะพื้นที่ใหญ่ก็ใช้เป็นแผ่นใหญ่แปะตั้มเดี๋ยวตัวนี้รีดให้สนิทกันไปเลยนะสนิทกับตัวถังรถแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องสั่นกระพือโอเคคำถามที่ดีมากเลยนะครับที่ทำไมเราเลือกใช้ในเฉพาะจุดเมื่อกี้เนี่ยมันต่อเนื่องกันมาว่าในการเลือกใช้เฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะมีความหนาความบางและคุณสมบัติของแต่ละชนิดแล้วตัวชนิดของแผ่นแดมเองเนี่ยก็มีแต่ละเซกชันที่แยกกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอย่างนี้เนี่ยลำดับแรกความหนาผมให้ชนิดของความหนาก่อนนะครับความหนาที่มีหนาขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ1มิล1มิลครึ่งนะครับแล้วก็อยู่แถวๆเกือบ2มิลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะใช้ในแต่ละที่เนี่ยก็ต้องดูคุณสมบัติเช่นซุ้มล้อเงี้ยใช้ไปเลยมิล8มิล8มิล5มิล5 2ชั้นนี่ครับ1มิล1มิล1มิล5เราทำพื้นนะแล้วก็หลังคาอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะใช้เราก็ใช้มิลครึ่งก็ได้ประตูเราใช้มิลเดียวก็ได้เพราะว่ามันมีการตีตารางที่เพิ่มความหนาอยู่แล้วลูกค้าบางท่านน่ะบอกว่าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเพิ่มน้ำหนักไหมเราก็จะต้องมานั่งดูกันอีกครับว่าคุ้มได้คุ้มเสียตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการใส่ใจแล้วก็เรานั่งคุยกันว่าจะให้มันเงียบมากน้อยแค่ไหนลูกค้าบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าแดม4ประตูนี่เงียบแล้วไม่ใช่ครับไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแดมเนี่ยถ้าจะเพิ่มความเงียบนะครับมันก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์มันมีเป็นพอยต์ของมันข้อดีของการที่แดมในรถเนี่ยแล้วไม่ต้องติดเครื่องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วมันหลอกกันไม่ได้ความเงียบเงียบคือเงียบไม่เงียบคือมันไม่เงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าแผ่นแดมเนี่ยถ้าไม่ต้องมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเครื่องเสียงเลยมันก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของความเงียบกับไม่เงียบอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะคุยกันถึงในเรื่องของความหนาแล้วก็ตัวชนิดของแผ่นเองเนี่ยปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีอยู่สัก 2-3 ชนิดชนิดแรกเลยที่เราเห็นกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นดำแบบนี้เป็นดำเนื้อแบบนี้เป็นดำแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นที่เป็นฟอยล์เป็นแบบอย่างนี้ที่เป็นฟอยล์แบบอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังมาเนี่ยเขาก็แกะออกมานะฮะสีอันนี้จะเห็นได้ว่าสีสองสีนี่ไม่เหมือนกันแล้วนะผมบอกให้ก่อนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเห็นไหมครับสีเขาไม่เหมือนกันผมบอกเลยสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคุณสมบัติในการผลิตสารตั้งสารที่ใช้อย่างเงี้ยมาไม่เหมือนกันตัวแบบเนี้ยจะมีกลิ่นมันมาจากยางมาตอยยางมาตอยเพราะนั้นเนี่ยพอยางมาตอยปุ๊บลำดับแรกเลยตัวเนี้ยทำไมฮะทนความร้อนได้ไม่สูงหลอมละลายไวนั่นคือหมายความว่าถ้าไปติดในพื้นที่ที่เป็นตั้ง90นะครับที่ไม่ใช่เป็น180เนี่ยตั้ง90องศาเนี่ยการความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย2มีกลิ่นพอมันมีกลิ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างมลพิษในรถอ่ะเพราะเรามันอยู่ในรถอ่ะแล้วสูดดมเข้าไปพอมีความร้อนเนี่ยพวกนี้ก็จะปล่อยสารที่หรือที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซ
ออกมาให้เรารู้สึกว่าเป็นมลพิษภายในรถแล้วแต่อีกแบบนึงก็เป็นสารสกัดหรือว่าสังเคราะห์ออกมาที่เขาเรียกกันว่าบูทิลรับเบอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะผ่านการจากห้องแลบมานะครับว่ามันยืดหยุ่นได้สูงละมันยืดหยุ่นได้ในตัวมันละอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทนความเย็นได้ลบแบบเยอะๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับได้หลายสิบองศาแต่ความร้อนเนี่ยเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนไงร้อนเนี่ยทนสูงได้180องศาเพราะฉะนั้นมันแล้วมันก็จะยืดไปเรื่อยๆแล้วพวกเนี้ยเอาพูดกันง่ายๆเลยก็คือเราก็คิดค้นขึ้นมาว่ามันไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบหมักฝรั่งแล้วกินเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะนั้นความยืดหยุ่นได้สูงทำให้เวลามาใช้ในพื้นที่ที่มันเป็นซอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยืดหยุ่นได้ดีกว่าขั้นตอนต่อมาหลังจากที่หยุดแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสเปนตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ฟองน้ำนะฮะเพราะว่าการใช้พวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราเอาฟองน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในประตูเนี่ยแล้วยังโดนน้ำไปล้างรถเข้าคาแคร์อะไรก็แล้วแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความชื้นหรือน้ำเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอมน้ำจะทำให้รถเราเนี่ยมันเกิดสนิมได้อะไรได้เพราะนั้นพวกนี้นะครับกึ่งแต่ก็จะมีความคงทนที่เรียกว่าไม่ดูดซับน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำหนักอะไรมากมายนักแต่เป็นตัวเก็บเสียงแต่ไม่ใช่ฟองน้ำก็เป็นสเปนตัวนี้จะเป็นตัวเก็บเสียงที่บอกว่าไอ้เจ้าตัวแดมไปหยุดเสียงแต่ตัวนี้เป็นตัวเก็บเสียงพื้นรถที่มันมาอย่างเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าในรถยนต์เนี่ยผู้ผลิตเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของใยที่เป็นใยสังเคราะห์ที่เป็นเก็บอย่างเช่นพื้นรถอย่างเงี้ยครับที่มีความหนาที่ชาวภาษาชาวบ้านเรียกว่าผ้าห่มเข้ามาซีนกันอยู่แล้วแต่ประเด็นพอยต์เองเนี่ยตัวเหล็กเองเนี่ยครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเขาเองเนี่ยเขายังใส่มาไม่ได้เป็นแค่บางจุดเป็นบางพอยที่มันต้องมีเสียงดังๆเท่านั้นแต่เรื่องของการขับขี่ที่เราอยากได้มากกว่าที่มันเคยเป็นเนี่ยเราก็จะต้องมาปูไอ้เจ้าแผ่นแดมเนี่ยเพิ่มเติมใส่เข้าไปครับและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเสียงรบกวนนะครับด้วยวิธีการแดมปิ้งจาก PowerSound V9 บางแสนครับPicking out a card for mother when I'm browsing in the Hallmark store. I haven't got a clue. She doesn't like my taste in clothes or who I choose for lovers. Don't imagine many mothers do. But a difference of opinion never stopped this world from turning.Even though we've had our share, I wish the time could eat. สวัสดีค่ะปิดเสียงก่อนไอ้ปิดประตูก่อนเดี๋ยวเราไปรบกวนเขาเนาะร้องฟังเสียงกันอยู่พี่วุฒิคะเป็นไงบ้างออกมาจากด้านในพี่วุฒินี่ถือเป็นตัวแทนฝั่งเครื่องเสียงรถแล้วเข้าไปฟังเครื่องเสียงบ้านแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างหรือว่าเหมือนกันไหมอะไรยังไงคือถามว่าด้วยเนื้อเสียงด้วยบุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้รถยนต์มาใกล้เคียงกันละใกล้เคียงกับเครื่องเสียงบ้านค่อนข้างตอนนี้เฉียดกันแบบลมหายใจนั่นเองก็วันนี้รู้สึกว่ารถจนเรามาถูกทางถูกทางแล้วยังไงเราต้องยอมรับก่อนว่าเครื่องเสียงบ้านเนี่ยมันได้เรื่องของสเปซรูมห้องต่างๆการจัดวางนะครับเวทีหรือตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะอยู่แล้วนะครับแต่ในรถเนี่ยในอดีตก็อย่างที่รู้กันมันก็จะอาจจะไม่ได้แต่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยรถก็พัฒนาการหรือว่ามีการจูนการทำอะไรต่างๆซึ่งอย่าไปบอกว่า
เทียบเท่ากับบ้านแต่ผมว่าใกล้เคียงมากแล้วปัจจุบันนะครับเราสามารถฟังเบสอัพฟอนต์รายละเอียดเสียงขึ้นไปอยู่บนแดชบอร์ดนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของกระจกซึ่งเป็นอะคูสติกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องข้อให้ข้อจำกัดได้ว่ามันคือรถยนต์แต่มันคือเครื่องเสียงที่เคลื่อนที่ได้นี่แหละครับคือความเจ๋งของรถยนต์ตรงนี้ครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่อะคูสติกของห้องกับรถอะครับถ้าเป็นเครื่องบ้านมันก็จะแบบเหมือนเวทีมันกว้างกว่าห้องมันจะแบบฟังแล้วแบบปลอดโปร่งกว่าโล่งกว่าสบายเขาแบบทำมาเพื่อเครื่องเสียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรอคะครับผมด้วยรายละเอียดของเสียงเครื่องเสียงบ้านอ่ะอาจจะดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้เทคโนโลยีมันตามเข้ามาใกล้เคียงกันละคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นจากคนที่เป็นยูเซอร์ที่ฟังเครื่องเสียงบ้านดีกว่าแล้วก็ไปฟังเครื่องเสียงรถยนต์ว่าเขารู้สึกยังไงไปกันค่ะไปเลยรู้สึกดีมากเลยครับเพราะปกติเนี่ยเราไปฟังเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะคือยังไม่ค่อยประทับใจกับเสียงที่ได้เท่าไหร่แต่อย่างวันนี้ที่มาฟังเนี่ยแล้วก็เป็นการดีเบตระหว่างเครื่องเสียงบ้านกับเครื่องเสียงรถยนต์พอเราฟังแล้วเนี่ยกับเครื่องเสียงบ้านเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าจากบ้านไปสู่รถยนต์เท่านั้นเองแล้วก็เราออกจากรถยนต์มาเราเข้าเสียงบ้านเสียงมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผมถือว่ามันได้ sound quality ที่ดีมากๆอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างแปลกใจทีเดียวเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้คือเลิกเล่นไปตั้งนานแล้วครับแล้วพอวันนี้มาก็มาได้ฟังเนี่ยผมก็ต้องค่าตกใจก็คือเสียงค่อนข้างใกล้เคียงกับเครื่องเสียงบ้านพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะต่างในเรื่องของอะคูสติกแต่โดยภาพรวมแล้วคือเสียงใกล้เคียงกันมากเลยต้องบอกว่าผมเล่นเครื่องเสียงบ้านมานานพอสมควรเพราะว่าเป็นคนทำด้วยผ่านมาประมาณ20กว่าปีความต่างคือผมเคยฟังของรถเมื่อ20ปีก่อนก็รู้สึกว่าไม่ใช่แนวที่เราถนัดหรือชอบความเป็นดนตรีความเข้มอะไรไม่มีเลยแต่พอฟังนายุคตอนปัจจุบันนี้ในกลุ่มนี้รู้สึกว่าดอกลำโพงที่เราใช้ก็เหมือนกันคล้ายกันแล้วเสียงออกมาก็คล้ายกันแล้วความเป็นดนตรีความอะไรก็ได้คล้ายกันเพียงแต่ว่าบ้านได้เปรียบตรงนี้ว่าความสงัดของเสียงห้องอะคูสติกนิ่งกว่าเงียบกว่าสงัดกว่าทำง่ายกว่าแต่พอเป็นรถเนี่ยอาจเป็นเพราะเรื่องอะคูสติกหรือเรื่องบรรยากาศโดยรอบเครื่องยนต์เลยอะไรเอ่ยทำให้สงัดหรือทำให้เงียบบ้านยากแต่กลุ่มนี้ทำขึ้นมาได้แล้วทำได้ใกล้เคียงมากแล้วทำยังไงถึงได้ทำให้เสียงที่โดยรอบเพราะว่าแวดล้อมที่มันเป็นอุปสรรคมากเนี่ยให้มันนิ่งสงัดขึ้นมาได้อันนี้ต้องชมว่าเก่งมากเดี๋ยวนี้เก่งจริงก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าปกติที่เคยฟังมาเนี่ยเสียงรถยนต์จะออกจะหนวกหูไปหน่อยนึงแต่ว่าทำออกมาได้ใกล้เคียงเครื่องเสียงบ้านครับผมว่าเครื่องเสียงรถทุกวันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นมาเยอะนะฮะการเก็บเสียงแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันล้ำหน้าไปมากจากสมัยที่ผมเคยได้ฟังนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มัน Amazing มากๆคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราแวะไปดูเอ็กเกอร์กันก่อนดีกว่าค่ะมาจากนิตยสารซาวโมบิลเขารับเอกเกอร์ฉบับที่133นะคะติ๊กเป็นคนยังไงตุ๊กติ๊กเป็นคนนิสัยน่ารักมุ้งมิ้งขี้อ้อนอย่าเพิ่งรำคาญตุ๊กติ๊กเลยนะคะตุ๊กติ๊กชอบผู้ชายแบบไหนตุ๊กติ๊กชอบผู้ชายนิสัยผู้ใหญ่ไว้ให้อ้อนๆแล้วก็ต้อง
ัวใหญ่ๆด้วยยังไงตุ๊กติ๊กก็ฝากนิตยสารซาวโมบิลฉบับที่133ด้วยนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืองานในวันนี้ที่เป็นการแบทเทิลกันระหว่างเครื่องเสียงติดรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงบ้านคุณผู้ชมป้าแป้งจะไม่ขอสรุปว่าใครแพ้ชนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสุขของการฟังเพลงไม่ได้อยู่ที่ผลของคุณแพ้หรือคุณชนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณฟังแบบไหนแล้วคุณมีความสุขและผ่อนคลายที่สุดในการฟังต่างหากนั่นคือการฟังเพลงและนิยามคำว่าเสียงดีฉบับของเอ็กเซอร์ซาวด์แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของรายการก่อนค่ะขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC อุดมชัยค่ะออดิโอขอขอบคุณค่ะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณนะคะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Power Sound V9 ชลบุรีค่ะเราไม่แถอาชีพด้วยความมักง่ายทั้งหมดนี้นะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราแล้ววันนี้ขาดไปไม่ได้ต้องขอบคุณพี่ๆคนรักไฟล์เพลงกันมากๆขอบคุณค่ะ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 แล้วเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆจากพี่โก้ชัยหน้าซาวด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราประดาไปพร้อมท่านี้นะคะกับพี่ๆที่นี่ไป1